ไมสหรัฐอเมริกาถึงก่อสงครามกันเป็นประจำและก่อสงครามกันเป็นอาชีพด้วยทั้งที่ก็รู้ว่าจะเกิดความเสียหายเกิดการต่อต้านเกิดขึ้นยังจะทำให้เกิดผลเสียทางเศรษฐกิจมาด้วยซึ่งการก่อสงครามมันต้องใช้ทรัพยากรต้องใช้เงินที่สูงมากและต้องใช้อย่างต่อเนื่องด้วยบางทีขายผักผลไม้หรือขายข้าวทั้งปีนะครับอาจจะเอาเงินที่ได้นั้นมาใช้ในการรบได้ไม่กี่วันเองสถานการณ์รัสเซียยูเครนยังคงตึงเครียดหลายคนจับตามองสงครามที่เกิดขึ้นครั้งนี้ขณะที่มาเรียสคาโรวาโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของรัสเซียได้โพสต์ลงแพลตฟอร์มเทเลแกรมกล่าวถึงเงินช่วยเหลือทางทหารชุดใหม่ของสหรัฐอเมริกาจำนวน 95,000 ล้านดอลลาร์ว่าการจัดสรรความช่วยเหลือทางทหารเพิ่มเติมให้กับยูเครนอิสราเอลและไต้หวันมีแต่จะยิ่งทำให้วิกฤตในโลกเลวร้ายลงเท่านั้นความช่วยเหลือทางทหารแก่ยูเครนถือเป็นการสนับสนุนโดยตรงต่อกิจกรรมการก่อการร้ายส่วนเงินทุนที่ส่งไปยังไต้หวันก็ถือเป็นการแทรกแซงกิจการภายในของจีนขณะที่ความช่วยเหลือที่ส่งไปยังอิสราเอลนั้นก็เป็นหนทางตรงที่จะยกระดับความขัดแย้งในภูมิภาคอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนล่าสุดนักการตลาดใหญ่ยุคใหม่การตลาดของไทยได้ออกมาเผยเหตุผลที่ทำไมอเมริกาถึงชอบสงครามโดยบอกว่าการก่อสงครามมันต้องใช้ทรัพยากรใช้เงินที่สูงมากและต้องใช้อย่างต่อเนื่องบางทีขายผักผลไม้หรือขายข้าวทั้งปีอาจจะเอาเงินที่ได้นั้นใช้ในการรบได้ไม่กี่วันเองแล้วทำไมสองประเทศนี้จึงก่อสงครามอเมริกาเองแทนที่จะใช้เงินที่ใช้ในการก่อสงครามใช้ในการสนับสนุนสงครามไปช่วยเหลือคนไร้บ้านช่วยเหลือคนตกงานในประเทศแต่เขากลับไม่ทำเขากลับมาสนับสนุนสงครามอย่างออกหน้าออกตาปัจจุบันนี้เขายังตั้งหน้าตั้งตาที่จะสนับสนุนอิสราเอลอยู่แล้วสุดท้ายก็ได้รู้คำตอบพอไปดูรายชื่อผู้ถือหุ้นซึ่งแทบทุกบริษัทค้าอาวุธและบริษัทที่มีกิจการขนาดใหญ่ทั้งเกี่ยวข้องทางตรงและทางอ้อมกับสงครามล้วนแล้วแต่มีผู้ถือหุ้นที่ชื่อว่า BlackRock พร้อมเชื่อมโยงความเกี่ยวข้องคือทุกพรรคการเมืองในโลกนี้ล้วนต้องใช้ทุนทรัพย์ในการทำงานการเมืองหรือใช้หาเสียงหลายๆคนก็ไม่ได้มีทุนทรัพย์ที่เพียงพอสิ่งที่เขาต้องการคือทุนสนับสนุนนี่คือคำตอบว่าใครคือผู้สนับสนุนพรรคการเมืองใหญ่มันไม่มีใครที่ไหนสนับสนุนเปล่าๆอยู่แล้วเขาก็ต้องให้คนที่เขาสนับสนุนเข้าไปในสภาแล้วสนับสนุนธุรกิจเขาซึ่งธุรกิจเขาคือธุรกิจผลิตอาวุธสงครามอเมริกาเองแทนที่จะใช้เงินที่ใช้ในการก่อสงครามใช้ในการสนับสนุนสงครามไปช่วยเหลือคนไร้บ้านช่วยเหลือคนตกงานในประเทศแต่เขากลับไม่ทำเขากลับมาสนับสนุนสงครามเนี่ยออกหน้าออกตาปัจจุบันนี้เขายังตั้งหน้าตั้งตาที่จะสนับสนุนอิสราเอลอยู่นะครับแล้วสุดท้ายก็ได้รู้คำตอบครับพอไปดูรายชื่อผู้ถือหุ้นซึ่งแทบทุกบริษัทค้าอาวุธและบริษัทที่มีกิจการขนาดใหญ่ทั้งเกี่ยวข้องทางตรงและทางอ้อมกับสงครามล้วนแล้วแต่มีผู้ถือหุ้นที่ชื่อว่า BlackRock มันเกี่ยวข้องอะไรรู้ไหมครับทุกพรรคการเมืองในโลกนี้ล้วนแล้วแต่จะต้องใช้ทุนทรัพย์ในการทำงานการเมืองหรือใช้ในการหาเสียงครับแล้วหลายๆคนก็ไม่ได้มีทุนทรัพย์ที่เพียงพอสิ่งที่เขาต้องการคือทุนสนับสนุนนี่คือคำตอบครับว่าใครคือผู้สนับสนุนพรรคการเมืองใหญ่ๆมันไม่มีใครที่ไหนสนับสนุนเปล่าๆอยู่แล้วครับเขาก็ต้องให้คนที่เขาสนับสนุนเข้าไปในสภาแล้วสนับสนุนธุรกิจเขาซึ่งธุรกิจเขาคือธุรกิจผลิตอาวุธสงครามโดยนักการตลาดใหญ่ยังเผยอีกว่าการผลิตอาวุธสงครามมันไม่ใช่กำไร 10% 20% แต่มันเป็นกำไรที่ใช้ว่ากำไรกี่เท่าหรือบางครั้งมหาศาลจนเรียกเป็นเท่าไม่ได้แล้วเงินก้อนนี้ก็จะเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาแต่เงินก้อนนี้เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจก็จริงแต่เข้าสู่กระเป๋าคนไม่กี่คนเราจึงไม่แปลกใจเลยว่าทำไมเราเห็นข่าวคนไร้บ้านเราเห็นข่าวว่าจะมีการตัดสวัสดิการของสหรัฐอเมริกาเพราะคนเหล่านั้นคือค่าใช้จ่ายแต่คนที่รวยแล้วรวยเอาคือคนบางกลุ่มอย่าไปเชื่อวาทกรรมนักการเมืองลดความเหลื่อมล้ำแม้แต่ประเทศที่บอกว่าตัวเองไม่มีความเหลื่อมล้ำหรือความเหลื่อมล้ำน้อยยังสร้างความเหลื่อมล้ำด้วยตัวเขาเองเลยเงินที่ได้มาสู่กระเป๋าคนไม่กี่คนอเมริกามีประชากรอยู่ประมาณ300ล้านคนถึง 300,000 คนหรือเปล่าที่ได้เงินจากการค้าสงครามไม่นับลูกจ้างหมายถึงคนที่ได้รับผลประโยชน์
จากการลงทุนเห็นไหมว่าที่ไหนก็มีเรื่องของความเหลื่อมล้ำแต่เราไม่สามารถไปเปลี่ยนแปลงตรงนั้นได้เพราะว่าคนที่ได้เปรียบเขาไม่ยอมลดตัวเองลงมาหรอกทุกประเทศล้วนมีเรื่องของความเหลื่อมล้ำและอเมริกาเองเหลื่อมล้ำชัดเจนมากชัดเจนขนาดที่ว่าใครบอกจะลดความเหลื่อมล้ำโดยเอาอเมริกาเป็นโมเดลบอกได้เลยว่าเศรษฐกิจเราดิ่งเหวแน่ไปเชื่อว่าถ้ากรรมนักการเมืองเลยครับลดความเหลื่อมล้ำแม้แต่ประเทศที่บอกว่าตัวเองไม่มีความเหลื่อมล้ำหรือความเหลื่อมล้ำน้อยยังสร้างความเหลื่อมล้ำที่ตัวเขาเองเลยครับเงินที่ได้มาสู่กระเป๋าคนไม่กี่คนอเมริกามีประชากรอยู่ประมาณ300ล้านคนถึง300,000คนหรือเปล่าที่ได้เงินจากการค้าสงครามไม่นับลูกจ้างนะครับหมายถึงคนที่ได้รับผลประโยชน์จากการลงทุนเห็นไหมครับที่ไหนก็มีเรื่องของความเหลื่อมล้ำแต่เราไม่สามารถไปเปลี่ยนแปลงตรงนั้นได้หรอกครับเพราะว่าคนที่ได้เปรียบเขาไม่ยอมลดตัวเองลงมาหรอกครับเพราะว่าเขาได้เปรียบทุกประเทศล้วนแต่มีเรื่องของความเหลื่อมล้ำครับและอเมริกาเองเหลื่อมล้ำชัดเจนมากครับชัดเจนขนาดที่ว่าใครบอกว่าจะลดความเหลื่อมล้ำโดยเอาอเมริกาเป็นโมเดลผมบอกได้เลยครับเศรษฐกิจเราดิ่งเหวแน่ครับมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ